สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนชุดวิชา 3, 2, 4, 7, 7การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเท์และธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวชุดวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดตั้งธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวโดยเริ่มต้นตั้งแต่การจัดตั้งธุรกิจตามกฎหมายและการดำเนินงานของธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเส้นทางการจัดรายการนำเที่ยวการดำเนินงานจัดนำเที่ยวการจัดบริการมัคคุเทศหรือผู้นำเที่ยวในกรณีซึ่งเป็นเอาบาวซึ่งจะเป็น บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะเหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มรวมทั้งให้นักศึกษาได้มีความรู้ในเรื่องของการจัดการธุรกิจนําเที่ยวรับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวในด้านการจัดการด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการออบุคลากรนะคะหรือว่าการจัดการในแง่ของการตลาดการขาย ะะซึ่งเมื่อนักศึกษาศึกษาจบแล้วจะทําให้นักศึกษาสามารถจะนําความรู้นี้ไปประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถที่จะแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมในปัจจุบันสําหรับปฏิทินการศึกษาในภะาคะในภาค1 6 2 5 6 3เปิดภาคเรียนที่วันที่15กันยายนนะคะและปิดภาคเรียนนะคะแล้วก็สอบไล่ที่วันที่31มกราคม2564 ข้าโครงเนื้อหาของชุดวิชานี้จะประกอบด้วย1 5หน่วยนะคะเริ่มต้นก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับก,บการจัดการธุรกิจนำเที่ยวโดยภาพรวมนะคะตามมาด้วยจิตวิทยาการบริการนะคะแล้วก็พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเป็นการศึกษาในเรื่องของความความต้องการของนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อจะนำมาในหน่วยที่3ก็คือวางแผนและการจัดราการนำเที่ยว นะคะซึ่งในการจัดรายการนําเที่ยวนั้นจะต้องมีการคิดต้นทุนรายการนําเที่ยวซึ่งเป็นหน่วยที่4นะคะและก็เมื่อเราคิดต้นทุนแล้วเราขายได้แล้วเราก็จะนํานักท่องเที่ยวไปเที่ยวเราเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการนําเที่ยวหรือ Operations นะคะซึ่งในกระบวนการเหล่านี้ก็จะเป็นในส่วนของการจัด นำเที่ยวนะคะในหน่วยที่6นั้นจะเป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงและวิกฤตของธุรกิจนำเที่ยวในแง่ของสถานการณ์แวดล้อมในปัจจุบันซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะรวมทั้งปัจจัยสำคัญซึ่งตอนนี้ก็คงทุกคนคงทราบนะคะเรื่องความปลอดภัยและก็การประกันภัยของธุรกิจนำเที่ยวนะคะแล้วเนื้อหาก็จะนำไปสู่เรื่องของการจัดการ งานมัคคุเทศนะคะซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญในการนําเที่ยวนะคะแล้วก็นําไปสู่ในเรื่องของหลักการและการจัดงานผู้นําเที่ยวซึ่งเป็นลักษณะของการทำเเาาบาวนะคะแล้วก็จะมีสาระเนื้อหาในหน่วยที่10เรื่องของการจัดเส้นทางนําเที่ยวในของประเทศไทยนะคะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะคะรวมทั้งสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับธุรกิจนําเที่ยวนะคะ นั่นก็คือสาระในหลักๆในส่วนธุรกิจน้ำเที่ยวหน่วยที่12ก็จะมาเข้าในเรื่องของการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวหรือว่าเป็นทราเวลเอเจนต์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่ในการขายนะคะไม่ได้ผลิตนะคะส่วนหนึ่งของเอเจนต์นั้นก็จะเป็นเรื่องของหน่วยที่3ก็คือการสำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารนะคะทิ i เกตติ้งนั่นเองนะคะแล้วก็มาเรื่องของการขายนะคะออแล้วก็ ขายส่งแล้วก็ขายปลีกบริการท่องเที่ยวนะคะเราก็จะอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างนะคะซึ่งในการทําธุรกิจนั้นจะมีทั้งขายส่งขายปลีกนะคะแล้วก็จบลงด้วยหน่วยที่15นะคะเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกสเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นสาระส่วนหนึ่งนะ,ะในเรื่อในเงื่องของกระบวนการเ,ออเคลื่อนนะคะเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวนะคะจากที่หนึไปอีกที่หน,นะคะท่องเที่ยวจะออกจาก เมืองที่เขาเป็นจุดเ,เป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จะไปในเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอย่างไรนะฮะตรงนี้จะเป็นกระบวนการของการขนส่งในอดีตซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเรียกว่าเป็นโลจิสติกเพื่อการท่องเที่ยวนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะในวิชานี้จะไม่เหมือนทุกวิชาทั่วไปที่นักศึกษาเรียนในแง่ของ ชุดวิชานี้จะไม่ได้มีเพียงภาคทฤษฎีเท่านั้นนะคะชุดวิชานี้จะมีภาคปฏิบัตินะคะแต่เราจะเริ่มต้นในส่วนแรกด้วยภาคทฤษฎีซึ่งเป็นปกติของการเียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะก็คือนักศึกษาจะศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารการสอนนะคะซึ่งจะมีเนื้อหาสาระ15หน่วยอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะต้องเป็นไปศึกษาด้วยตนเองโดยการจัดบ่งเวลานะคะในแต่ละ สัปดาห์ของการเรียนใน15สัปดาห์นะคะของภาคการศึกษานะคะแต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่เหมือนในชุดวิชาอื่นก็คือชุดวิชานี้จะมีภาคปฏิบัตินะคะเนื่องจากเรามองว่าการเรียนการสอนในเรื่องของการจัดนําเที่ยวแล้วก็จัดการธุรกิจนั้นเนี่ยการการได้รับประสบการณ์หรือการฝึกทักษะ นะคะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะคะภาคทฤษฎีไม่สามารถที่จะครอบคลุมทักษะต่างๆในหลายทักษะได้นะคะทฤษฎีจะเป็นความรู้แต่ทักษะนั้นต้องมาอยู่ในภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นในวิชานี้ก็เลยจะมีการจัดการเรียนการสอนในแง่ของการปฏิสัมพันธ์นะคะซึ่งเราจะใช้ระบบ e-learning นะคะซึ่งเว็บไซต์นี้ที่ทให้นะะักศึกษาจะเข้าไปเรียนที่เว็บไซต์ที่ https เนี่ยนะคะแล้วก็ elearning.stou.ac.th เป็นระบบการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะคะซึ่งเป็นสื่อการสอนนะคะเป็นการจัดสื่อเสริมอย่างที่ว่านะคะผ่านการสอนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้นักศึกษาได้เข้าใจบทเรียนลึกซึ้งขึ้นโดยจะมีวิทยากรบรรยายประกอบนะคะแล้วกเ็เน้นในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของวิทยากรนะคะในส่วนที่3นั้นจะเป็นภาคปฏิบัตินะคะ ชุดวิชานี้เนี่ยจะมีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเสริมทักษะนะคะณมหาวิทยาลัยสุโขทขยธนธรรมาทิราชเป็นเวลา5วันอันนี้หมายความว่านักศึกษาจะต้องมา เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่มหาวิทยาลัยนะคะในเวลา5วันเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกเสริมทักษะจริงนะคะในการดําเนินงานของธุรกิจน้าเทีย่ยวจะมีการจัดรายการฝึกกัดการเขียนรายการน้าเทีย่ยวและมีการจัดรายการน้าเที่ยว1วันนะคะเป็นลักษณะของการทำทัวเร,เรียวกว่าโดเมสิกทัวนะคะหนึ่งวันในประเทศไทยซึ่งก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะคะ ระยะเวลาส่วนใหญ่นั้นจะจัดอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนะคะในทุกปีนะคะเป็นเวลา5วันเริ่มจากวันเสาร์ถึงวันพุธนะคะของทุกปีการศึกษานะคะในภาคหนึ่งของทุกปีนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยในช่วงระยะเวลาประมาณ1-2เดือนก่อนที่จะมีการ ฝึกจะมีหนังสือจากมหาวิทยาลัยไ,ไปแจ้งนักศึกษานะคะว่านักศึกษาสะดวกที่จะเข้ามาฝึกในเวลาที่เรากําหนดนะคะแล้วก็ตอบรับเรามานะคะแล้วก็พอถึงวันจริงก็เข้ามาฝึกอบรมเสริมทักษะนะคะจะมีลักษณะ,ะของการบรรยายแล้วก็ฝึกทักษะต่างๆนะคะช่วงเวลา5วันเต็มนะคะตั้งแต่เช้าถึงค่ำนะคะ นะคะันั่นก็คือเรื่องของรูปแบบการจัดการเรียนสัรนสอนของวิชานี้นะฮะซึ่งอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งจะส่งผลในหัวข้อถัดไปก็คือเรื่องของการประเมินผลในวิชานี้การประเมินผลวิชานี้จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนเช่นกันก็คือประเมินจากภาคปฏิบัติ40คะแนนนะฮะ 40คะแนนนั้นจะประกอบด้วยประมณผลจากกิจกรรมใน e-learning นะคะ20คะแนนเมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนใน e-learning แล้วนักศึกษาจะพบว่าในปฏิทินการสอนนะคะในช่วงสัปดาห์กลางๆของของภาคนี้จะมีกิจกรรมนะคะหลังจากที่ชมวิดีโอหรือวิดีทัศน์จากการบรรยายจากวิทยากรไปแล้วในประมาณสัก4สัปดาห์เราก็จะมีกิจกรรมโพสให้เห็นใน e-learning นะคะเป็นกิจกรรมที่1 นะคะซึ่งนักศึกษาจะทําเป็นกลุ่มซึ่งการจัดกลุ่มนั้นก็จะจัดกลุ่มให้ในระบบนักศึกษาจะเห็นกลุ่มของตนเองตามที่ระบบจัดให้นะคะแล้วก็เมื่อ,อทํากิจกรรมที่ที่หนึ่งเสร็จแล้วก็จะมีการซับมิตกิจกรรมเข้าไปในระบบ e-learning ซึ่งกระบวนการเหล่านี้นักศึกษาจะเข้าใจได้จากการเข้ามาอบรมแล้วก็จะมีการสอนเกี่ยวกับ e-learning เพิ่มเติมนะคะก็ไม่ต้องวิตกนะคะก็จะมีกระบวนการซึ่งมีวิทยากรมาช่วยบรรยาย ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือประเมินผลจากที่เรียนตั้งต้นว่าในภาคปฏิบัตินั้นต้องมีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชแล้วมีการออกทริปอย่างที่ว่านะคะนำเที่ยว1วันนะคะในกรุงเทพมหานครตรงนี้จะมีการประเมินผลอยู่ที่20คะแนนนะคะในระยะเวลา5วันนาาักศึกษาก็จะมีการจัด รายการที่ว่านําเที่ยวนะคะแล้วก็มีการแข่งขันกันนะคะผู้ชนะในกลุ่มที่ผู้ชนะก็จะเป็นผู้จัดแล้วก็จะมีการพานักศึกษานะคะทั้งทั้งกลุ่มนะคะอย่างที่ว่าที่มาเข้าไปนะคะเดินทางโทษค่ะไปนําเที่ยวในกรุงเทพมหานครซึ่งกิจกรรมนั้นเรามักจะเริ่มต้นจากกิจกรรมหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งบังคับนะคะของการ ดำเนินการที่เป็นมัคคเทศก็คือวัดพระแก้วนะคะที่เหลือก็จะเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้นเองนะคะนะฮะในส่วนนอกเหนือจากในแง่ของการประเมินผลในภาคปฏิบัติที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะซึ่งมีอยู่สองส่วนนะคะก็จะเป็นในเรื่องของภาคทฤษฎีนะคะภาคทฤษฎีนั้นก็จะเป็นเหมือนชุดวิชาอื่นก็คือเรื่องของการประเมินผลจากการสอบข้อเขียนปลายภาคการศึกษา ะะแต่ว่าข้อสอบจะมี120ข้อเหมือนทุกชุดวิชานะคะแล้วก็ใช้เวลาในการสอบ3ชั่วโมงนะคะแต่ว่าคะแนนที่เรานำมาประเมินผลนั้นก็คือเราจะนำมาทอนหรือว่าลดลงนะคะเหลือแค่60คะแนนนะ,ะเพราะฉะนั้น60คะแนนจากการสอบข้อเขียนจะนำไปรวมกับ 40คะแนนจากการสอบภาคปฏิบัติที่เกิดจาก e-learning 20คะแนนและเกิดจากการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะอีก20คะแนนรวมเป็น100คะแนนนะคะ,นะคะแล้วนักศึกษานักศึกษาก็จะสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะต้องอถือว่าอาจารย์จะต้องย้ำเตือนก็คือนักศึกษาทุกท่านจะต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ก็หมายความว่าจะต้องสอบผ่านทั้ง40คะแนนที่กล่าวข้างต้นและอีก60คะแนนนะคะในภาคทฤษฎีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้พึงระวังนิดนึงว่าจะต้องไปเข้ารับการสอบข้อเขียนนะคะในปลายภาคนะคะด้วยนอกเหนือจากการสอบภาคปฏิบัติอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะในท้ายนี้ชุดวิชานี้ขอขอ,ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒ จากภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ความรู้ทักษะนะคะตั้งแต่การท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะแล้วก็ผู้ประกอบกิจการที่มีประสบการณ์การทํางานในธุรกิจนําเที่ยวและมะกุเทศทุกท่านนะคะอาจารย์ด้านการท่องเที่ยวหลายสถาบันที่มาช่วยเราผลิตชุดวิชานะคะเอกสารประกอบการสอนนะคะก็ในฐานะของประธานชุดวิชาก็ขอขอบพระคุณมาณที่นี้นะคะ หากมีข้อสงสัยสอบถามในชุดวิชานี้นะคะนักศึกษาสามารถติดต่อได้ที่อาจารย์นะคะผูป้ประธานชุดวิชานะคะรองศาสตราจารย์ดรราณีอิสิชัยกุลนะคะอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะคะถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนนทบุรี 1-1-1-2-0นะคะโทรศัพท์ที่ทำงานนะคะคือ02-504-8-203และอีเมลของอาจารย์นะคะคือ r a n w e e s i s t o u a c t h ขอใหนักศึกษาม,มีความสุขกับการเรียนการสอนในชุดวิชานี้ค่ะแล้วพบกันค่ะ